สวยงามใชเลยไหม่คะค่ะเป็นสัดส่วนด้วยเป็นบรรยากาศภายในอาคารพักผู้ป่วยเตียงรวมของโรงพยาบาลคูเมืองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งทางนายแพทย์กิตติโลสุวรรณรักษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองพาผู้สื่อข่าวของเราค่ะเดินไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองเลยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นระเบียบแล้วก็เป็นส่วนตัวเพราะว่ามีการทำที่กั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยแถมยังมีที่นั่งพักข้างเตียงเอาไว้สำหรับญาติผู้ป่วยด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองก็เล่าถึงที่มาที่ไปค่ะว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการขออนุญาตจากทางจังหวัดจัดผ้าป่าก็มีประชาชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากรวมเป็นเงินประมาณ8ล้านบาทนะคะก็เลยนำเงินจำนวนนี้นี่แหละค่ะมาจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือแพทย์ส่วนเตียงผู้ป่วยที่เห็นมีผู้ใจบุญบริจาคมาให้แล้วโรงพยาบาลก็ทำเพิ่มในส่วนที่เป็นฉากกั้นเพื่อที่จะให้เป็นสัดส่วนแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นค่ะฟังเสียงผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองกันหน่อยค่ะมันที่เห็นในตึกเก่าเราจะเห็นไหมครับว่าคนไข้ต้องมานอนกับพื้นบ้างเนาะเตียงไม้ธรรมดาบางทีข้างในเต็มก็มานอนล้นออกมาข้างนอกญาติคนไข้ก็ต้องหาที่นอนเอาเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันทุกข์ทรมานกับคนเฝ้าแล้วก็ตัวคนไข้ด้วยครับอันนี้เราไม่ได้ทำห้องพิเศษหรือห้องพิเศษรวมนะครับอันนี้คือคนไข้สามัญทั่วไปนะครับถือบัตรทองมาเป็นผู้ยากไร้อะไรก็ได้หมดครับเราก็ให้บริการหมดเพียงแต่หลักการเราคือต้องการให้คนไข้มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องของญาติคนไข้จะต้องไม่ลำบากในการหาที่นอนหรือนอนกับพื้นปูเสื่อนอนใต้เตียงจริงผมก็เลยอยากฝากอีกรอบหนึ่งจริงๆผมว่าโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งคงอยากทำหมดละแต่มันจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องเขาทำอาคารไปแล้วอ่ะจะทำยังไงเพราะไม่มีเวลาเหมือนผมที่มานั่งดีไซน์อาคารใช่ไหมครับผมเนื่องจากอาคารเดิมผมมีอยู่อาคารใหม่ผมก็ดีไซน์แล้วเพราะว่าระหว่างนี้ที่จริงไม่ใช่ว่าเราช้าที่ไม่ได้เปิดนะครับพอดีเราอยู่ในช่วงกำลังเดินการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องไม่ใช่จัดจ้างเสร็จแล้วล่ะครับเหลือผู้รับเหมาเข้ามาเดินทางเชื่อมที่จะเชื่อมอาคารทำให้สามารถเข็นเตียงขึ้นมาที่อาคารนี้ได้มันเลยทำให้ผมมีเวลาในการที่ผมจะปรับปรุงอาคารให้มันออกมาดีที่สุดนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองฝากขอบคุณผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคกับทางโรงพยาบาลทุกคนมาด้วยนะคะพร้อมกับรับปากว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมชื่นชมและให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ออกมาดีที่สุดโดยอาคารแห่งนี้คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวบุรีรัมย์เลยนะคะต้องชื่นชมทางโรงพยาบาลรวมทั้งผู้ที่ร่วมบริจาคด้วยนะคะที่ทำให้บรรดาคนไข้แล้วก็บรรดาญาติพี่น้องเนี่ยได้มีที่พักอาศัยคือที่โรงพยาบาลปกติเนี่ยไปรักษาสุขภาพจิตก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปเจอห้องพักที่สะอาดแล้วเป็นสัดส่วนแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนไข้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ